คุณผู้ชมครับขอย้อนภาพคดีนี้ต้องให้เครดิตตำรวจค่ะเพราะว่าประเด็นคือตำรวจระดับอดีตผบ.ตร.ท่านสุวัฒน์แจ้งยอดสุขสุดท่านอยู่เมืองนอกมั้งนักข่าวพยายามโทรหาบอกว่าเป็นยังไงบ้างขอเปิดภาพตอนที่เขาไปเก็บหลักฐานบ้านลุงพลแล้วก็ผบ.ตร.แถลงหน่อยนั่นนะฮะประเด็นก็คือว่าวันนี้คุณผู้ชมครับไม่มีมุมนึงที่ทุกคนอาจจะไม่ทราบเพราะคือท่านสุวัฒน์เองอดีตผบ.ตร.คุณผู้ชมฮะคือผมจำได้ว่าตอนที่ผมเป็นนักข่าวใหม่ๆเนี่ยท่านเป็นผู้กำกับนะยังจำได้เลยว่าตำรวจคนนี้ยังถามพี่นักข่าวแกหน้าเด็กมากนะแล้วแกสมัยก่อนแกหน้าเด็กเด็กแต่แกเป็นผู้กำกับสืบแล้วแกทำงานสืบมาตลอดทั้งชีวิตยังบอกว่าถ้าคดีนี้ลุงพลหลุดเนี่ยนะโอ้โหมันก็สะเทือนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะเขาระดมมือแบบหัวกะทิคุณผู้ชมครับผมขอให้เครดิตตำรวจหน่อยได้ไหมขึ้นภาพคณะทำงานตำรวจแบบเต็มจอให้ดูหน่อยหัวกะทิทั้งหลายที่มาคลี่คลายคดีลุงพลแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าตำรวจเขาคลี่คลายยังไงจนกระทั่งวันนี้ศาลท่านเชื่อว่าลุงพลเป็นคนอุ้มเด็กไปแล้วทำให้เด็กเสียชีวิตจากการประมาทคณะทำงานในคดีนี้แน่นอนที่สุดนำทีมโดยผบ.ตร.สุวัฒน์แจ้งยอดสุขผมก็จะเรียกท่านเป็นผบ.แต่ท่านจริงเป็นอดีตแล้วเนี่ยนะฮะติดปากแล้วก็มีพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์พลตำรวจตรีณัฐนนท์ใช่ไหมซึ่งเอาจริงคุณผู้ชมฮะยังมีลูกน้องพวกท่านอีกเนี่ยนะฮะทั้งสารวัตรทั้งผู้กองแต่จะใส่ชื่อทั้งหมดเนี่ยมันก็คงจะกระไรอยู่ประเด็นนี้คือคณะคลี่คลายและ8ไม้ตายปิดคดีชมพู่อยู่ที่ไหนไม้ตายที่1เมย์อธิบายหน่อยขึ้นเต็มจอเลยก็ได้นะครับให้ดูสักนิดนึงเป็นยังไงที่ตำรวจเขาปิดคดีนี้ได้ประเด็นแรกไม้ตายแรกต้องบอกว่าเส้นทางการขึ้นไปจากตีนเขาจากบ้านน้องชมพู่ไปจนกระทั่งอยู่จุดพบศพบนภูเหล็กไฟเนี่ยมันยากลำบากเกินความสามารถของน้องชมพู่เพราะว่าเนินที่จะขึ้นไปบนภูเนี่ยมันมากกว่า60องศาขวางกั้นในทุกเส้นทางเด็กขึ้นไปไม่ได้แน่ๆนะคะอันนี้คือสารถ้าก็เชื่อเรื่องนี้แต่นี่ตำรวจเขาวิเคราะห์ก่อนนะฮะถัดมาครับเมย์ประเด็นที่2ไม้ตายที่2ค่ะก็คือพลังงานจากอาหารวันนั้นมื้อเช้าที่คุณแม่บอกว่าน้องชมพู่เนี่ยกินก็คือแค่ข้าวไข่เจียวกับน้ำส้มเพราะฉะนั้นทางด้านของทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาบอกว่าพลังงานแค่นี้มันไม่พอกับการเดินเข้าไปถึงจุดพบศพบนภูเหล็กไฟหรอกนะตำรวจเขาเลยต้องทำเรื่องให้มาปฏิปต่อจากหลักฐานเพื่อจะให้รู้ว่าลุงนั่นแหละคือเหลือคนเดียวคือตัวละครสำคัญถัดมาก่อนจะปิดคดีไม้ตายอันที่ไม้ตายอันที่3จากประสบการณ์ชาวบ้านเขายืนยันว่าเด็ก3ขวบจะปีนป่ายขึ้นไปก็ได้แค่ชั้นที่2ของภูเหล็กไฟเท่านั้นมันไม่ขึ้นไปไกลได้ถึงจุดที่พบศพแน่นอนค่ะถัดมาครับไม้ตายที่4คือกรณีการหลงป่าของชาวบ้านกกตูมชาวบ้านก็หาเจอได้ภายในคืนเดียวแต่น้องชมพู่นี่โอ้โห 3-4 คืนกว่าจะเจอถูกไหมคะหลังจากนั้นไม้ตายที่5ค่ะแสดงว่าการหลงป่าเนี่ยเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาเชื่อว่าต้องอุ้มใช่เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันต้องเจอเด็กแล้ว อันที่5ครับเมไม้ตายที่5คือแพทย์ผู้ชันสูตรและกุมารแพทย์ยืนยันว่าพัฒนาการของเด็ก3ขวบไม่สามารถเดินขึ้นไปเองได้อันนี้หลักฐานที่ทางวิทยาศาสตร์แล้ววิทยาศาสตร์แล้วค่ะหลังจากนั้นไม้ตายที่6ค่ะสภาพศพที่เปลือยพ่อแม่น้องชมพู่ยืนยันว่าน้องชมพู่ยังถอดเสื้อเองไม่ได้เลยค่ะตอนนั้นตัดผมก็ไม่ได้ใช่ไม้ตายที่7ค่ะพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุตรวจพบเส้นผมน้องชมพู่ถูกตัดด้วยมีดซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นการกระทําจากบุคคลอื่นนี่ไงก็คือมนุษย์นั่นแหละใช่แล้วผมไอ้1เส้นมันดันไปอยู่รถลุงมันเชื่อมกับซิงโครตอนก็คือลักษณะที่มันละเอียดมากเห็นรอยตัดแล้วมันประกบกันติดพอดีถัดมาครับเมไม้ตายสุดท้ายคือนิสัยส่วนตัวของน้องชมพู่ที่กลัวที่สูงและตัวกลัวป่าด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาชมพู่ไม่เคยไปป่าหลังบ้านแม้แต่ครั้งเดียวค่ะนี่แหละครับนั่นคือชุดตำรวจทั้งหมดที่ได้มีการปิดคดีโดยเฉพาะวันนี้คุณผู้ชมฮะอีกหนึ่งท่านพลตำรวจโทเรวัตรกลิ่นเกษรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจริงๆวันนี้ก็เห็นท่านให้สัมภาษณ์รายการพี่หนุ่มกัญชัยนะของผลกระแสเขาคือท่านเรวัตรจริงๆเนี่ยท่านถามเรื่องนี้มานานแล้วแต่ตอนนั้นท่านยังไม่ได้โด่งดังขนาดนี้ถูกไหมฮะเหมือนท่านถามลูกน้องเฮ้ยทำไมมันไม่จับสักทีวะถูกไหมฮะประเด็นก็คือวันนี้ท่านเรวัตรก็พูดถึงเรื่องลุงพลคือท่านใช้คำว่าบอกเอาอย่างนั้นได้ดูรายการของคุณหนุ่มด้วยขอเปิดภาพลุงพลตอนร้องไห้หน่อยดิค่ะคือท่านเรวัตรก็พูดเหมือนกับคุณแม่ท่านเรวัตรก็บอกมันร้องไห้ยังไงดูแล้วแบบมันไม่มีน้ำตาเลยลุงพลตอนเจอร่างน้องฮะร่างน้องครับประเด็นก็คือท่านเรวัตรก็เลยบอกว่าเอาจริงจากการที่วิเคราะห์เนี่ยนะนี่อันนี้มองตรงกันบอกว่าทิศทางของการอุทธรณ์เนี่ยเชื่อว่าไงลุงก็ต้องอุทธรณ์ถูกป่ะใช่แต่ท่านอยากจะเตือนลุงพลบอกว่าลุงพลก็ต้องยอมรับความจริงนะ เพราะท่านเชื่อว่าถ้าสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์จะเจ็บตัวหนักกว่านี้ทำไมอ่ะเพราะว่าวิเคราะห์จากที่ศาลสั่งจำคุก20ปีซึ่งมันสูงสุดของข้อหาแล้วท่านเรวัตรก็เชื่อว่าศาลน่าจะมีข้อมูลพยานหลักฐานที่แน่นหนาที่เอาผิดลุงพลได้แน่นอนไม่งั้นเนี่ยจะไม่ลงโทษเต็มอัตราสูงสุดจริง
คุณผู้ชมจำคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ได้ป่ะเวลาคดีอะไรแบบนี้นะบางทีจะสู้ไปถึงอุทธรณ์แล้วบางทีรู้แล้วว่าฎีกาเรากำลังจะโดนแล้วเนี่ยนะแล้วไปขอยอมรับชั้นอุทธรณ์มันจะไม่ได้ลดโทษแล้วนะเพราะถือว่าคุณจำนนต่อหลักฐานดังนั้นเนี่ยถ้าลุงสู้ต่ออุทธรณ์เนี่ยท่านเรวัตก็เลยแนะนำใช่ไหมบอกเอามันจะเจ็บหนักเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าเอาจริงตัวลุงพลเองเนี่ยผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีความมั่นใจว่าเขารอดคดีนี้เพราะเขาเชื่อว่าคดีนี้ไม่มีพยานพบเห็นเขากระทำผิดประกอบกับลุงพลฉลาดรู้จากการสร้างหลักฐานจึงเบี่ยงประเด็นได้ผมเชื่อว่าตำรวจรู้ตัวคนร้ายตั้งแต่วันแรกแต่ยังไม่มีหลักฐานมัดตัวแรงจูงใจอันนี้น่าสนใจท่านเรวัตก็บอกว่าผมเป็นตำรวจสืบมาก่อนมองว่าเห็นนะลุงพลเป็นสายมูคุณผู้ชมอันนี้เราไม่ได้ว่าลุงอะนะแต่ว่าต้องยอมรับว่าลุงแกชอบเรื่องพญานาคแล้วเอาจริงก่อนหน้านั้นมันมีข่าวว่าเรื่องเส้นผมเนี่ยตอนที่ทำข่าวเนี่ยนะเห็นบอกว่าจริงแกเชื่อเรื่องของเหมือนที่แม่กำลังสงสัยอะเรื่องสะกดวิญญาณเรื่องเกี่ยวกับมันมีความโยงกันไปถึงเรื่องการต้องการเด็กบริสุทธิ์มาทำพิธีบางอย่างเพื่อจะเอาเลขเอาอะไรต่างๆแต่อันนี้ไม่หมายถึงลุงนะแต่มันมีข่าวมาอย่างนั้นประเด็นก็คือท่านเรวัตก็บอกคุณต้องดูดิลุงพลเป็นสายมูเขาเชื่อพญานาคจึงอยากจะบูชายันโดยเอาเด็กไปทิ้งบนเขาเพื่อบูชายันใต้แสงเดือนคงไม่มีใครคิดว่าเด็กจะตายโอ้โหนี่ศาลอุทธรณ์เนี่ยผมกังวลว่าหากในชั้นศาลอุทธรณ์ด้วยความที่พ่อแม่ของน้องชมพู่เป็นชาวบ้านอาจจะปล่อยให้เป็นเรื่องกฎหมายโดยไม่ยื่นอุทธรณ์แต่เชื่อว่าทางทีมทนายและอัยการท่านจะยื่นอุทธรณ์ให้ลงโทษป้าแตนด้วยจากที่ศาลชั้นต้นยกฟ้องรวมถึงค่าเสียหายศาลที่ได้มีคำพิพากษาให้ชดใช้ออกมาซึ่งจริงมันควรจะมากกว่านี้อย่างไรก็ตามถามว่าลุงพลมีสิทธิ์ประกันตัวไหมแกก็มีสิทธิ์เพราะนี่คือความผิดครั้งแรกแต่ถ้าแกไปข่มขู่พยานระวังจะโดนถอนประกันตัวรวมทั้งบรรดาแฟนคลับจะโพสต์อะไรก็เตือนด้วยเดี๋ยวจะไปหมิ่นศาลมองว่าลุงพลนี่สายหมู่นะอาจจะมองว่าพญานาคไปอยู่ในถ้ำบนเขาหรือเปล่าต้องเอาเด็กบริสุทธิ์เนี่ยไปบูชายันหรือเปล่าไปลำถวายหรือเปล่าอาจจะจากใจผมคิดว่ามันคงจะไม่ได้คิดค่าคิดอะไรนะแต่ว่าอาจจะเอาเด็กไปเนี่ยนะมาบูชายันใต้แสงเดือนอย่างเงี้ยนะครับเอาขึ้นไปแล้วก็เอาไปทิ้งไว้อย่างเงี้ยเอาไปทิ้งไว้อย่างเงี้ยสันนิษฐานเอานะตามภาษาที่ผมเป็นตำรวจนะแต่ถ้ามันจะฆ่ามันก็ฆ่าแถวๆใกล้ๆก็ได้ตรงป่าตรงไหนก็ได้นะฮะแล้วพอรู้ว่าเสียชีวิตก็เลยแบบเสียใจไม่ได้เสียใจแล้วครับไอ้ลุงพลเนี่ยมันฉลาดมันฉลาดมันก็สร้างพยานหลักฐานว่าเอ้ยกูไปทิ้งร่องรอยพยานหลักฐานตรงจุดที่เกิดเหตุหรือเปล่าก็เลยทำเป็นแกล้งไปหาไปเจอศพนะครับถ้าเกิดเขาไปตรวจ DNA เจอที่ศพก็ผมเป็นไงเป็นคนไปเจอครั้งแรกนะมันถึงมีร่องรอยพยานหลักฐานเหมือนมันฉลาดอะหรืออาจจะมีใครแนะนำมันก็ไม่รู้นะฮะผมมองว่าโอกาสสู้ของลุงพลเนี่ยไม่มีโอกาสสู้ของลุงพลเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีตอนนี้พอโอกาสไม่มีเนี่ยเขาอาจจะอุทธรณ์ขอให้ศาลเนื่องจากแต่เขาต้องสำนึกผิดก่อนนะชดใช้ค่าเสียหายตามที่ศาลท่านบอกว่าให้คุณชดใช้ค่าเสียหายเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะก็ไปชดใช้ค่าเสียหายและสำนึกผิดบัดนี้ข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้วขอและเพิ่งกระทำความผิดเป็นครั้งแรกไม่ได้เจตนาจะฆ่าให้ตายนะครับขอให้ศาลท่านโปรดเมตตาลดโทษลงหน่อยอาจจะอุทธรณ์มุมนี้ก็ได้นะครับมาเนี่ยนี่ในส่วนของลุงพลนะครับฝ่ายโจทย์เนี่ยฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยคุณแม่ซึ่งคุณแม่ของคนตายคุณพ่อของคนตายเขาคนบ้านนอกซื่อๆก็ยกให้เป็นเรื่องของทางกฎหมายว่ากันไปเองอะไรเองเนี่ยนะครับแต่ทางทีมทนายความหรืออัยการท่านอาจจะอุทธรณ์ก็ได้ว่าให้ลงโทษป้าแตนด้วยให้ลงโทษป้าแตนด้วยขอให้ลงโทษป้าแตนด้วยครับจากที่ยกฟ้องเนี่ยนะครับหรือว่าค่าเสียหายที่ศาลท่านมีคำพิพากษามาว่าให้ใช้แค่2ล้านเนี่ยเด็ก3ขวบกว่าเขาจะโตมาอะไรมาเขามาทำงานเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยน่าจะเป็น20ล้านอาจจะผมไม่รู้แนวอุทธรณ์ผมไม่ใช่คู่กรณีไงเราเป็นคนที่มาวิเคราะห์คดีนี่นะครับขณะเดียวกันนอกจากอดีตมือปราบเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะอีกท่านนึงกลับมาตรงนี้ฮะนั่นก็คือผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยก็วิเคราะห์เหมือนกันใช่ไหมว่าจริงๆแล้วเรื่องเส้นผมเนี่ยคือลุงพลจะน็อกตั้งแต่เรื่องบุคคลพยานบุคคลแล้วเส้นผมวิทยาศาสตร์เนี่ยคือไอ้สิ่งขดตอนเราก็เพิ่งได้ยินว่าหูท่าน
ท่านผบ.เนี่ยคือท่านสุวัฒน์ท่านไปเอาเทคโนโลยีตรงนี้เพิ่มมาจับประเด็นตรงนี้แล้วมันทำให้หลักฐานมันแน่นหนาขึ้นปรากฏว่าวันนี้ผู้การแต้มท่านว่ายังไงนะเมย์คือผู้การแต้มบอกจริงๆผู้การแต้มวิเคราะห์ตั้งแต่แรกแล้วเชื่อว่าลุงพลน่ะเกี่ยวแน่นอนเพราะว่าพยานหลักฐานอย่างเส้นผมพฤติกรรมที่สอดคล้องให้เห็นถึงการปกป้องตนเองอ่ะคือลุงพลเนี่ยเป็นคนฉลาดโดยเฉพาะช่วงแรกเนี่ยไม่ว่าจะเดินไปทางไหนพยายามให้ตัวเองอยู่ในกล้องวงจรปิดจะได้เห็นภาพสร้างหลักฐานให้ตัวเองพ้นผิดแต่หลังจากพบศพน้องชมพู่ผู้การแต้มบอกสังเกตเห็นภาษากายของลุงพลนะตอนร้องไห้ตอนร้องไห้ตอนเจอศพทำไมบอกลักษณะมันร้องแบบไม่มีน้ำตาแล้วเหมือนพยายามให้ข้อมูลคนร้ายเพื่อที่จะเบี่ยงเบนเป้าหมายให้กับตำรวจให้พ้นจากตัวเองอะค่ะมันมีอันนึงน่าสนใจมากเลยผู้การแต้มพูดบอกว่าเหมือนกับพอใครเขาพูดถึงร่องรอยการฉีกขาดอวัยวะเพศลุงพลร้องไห้โฮในฐานะที่ผมเป็นตำรวจสืบสวนมาทั้งชีวิตมองว่าการร้องไห้ครั้งนี้มันไม่ใช่เสียใจนะแต่เสียงร้องไห้ฮะของลุงพลที่คุณผู้ชมได้ยินมันคือร้องไห้เพราะดีใจดีใจที่สามารถเบี่ยงเบนประเด็นตำรวจได้แล้วนี่ผู้การแต้มมองอย่างนี้เลยขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้ผู้การแต้มเนี่ยท่านพูดก่อนที่ลุงจะประกันตัวเรื่องประกันตัวมันเป็นสิทธิ์ของลุงอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ลุงถ้าประกันได้อย่าไปปลุกระดมยูทูบเบอร์ก็แล้วกันลองฟังเสียงผู้การแต้มหน่อยฮะที่ผ่านมาเนี่ยกระแสสังคมเวลาพูดถึงเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและพยานหลักฐานที่ตำรวจได้ทำผมวิเคราะห์ตั้งแต่แรกแล้วว่าสาเหตุกระทำผิดแรงจูงใจและหลักฐานต่างๆเนี่ยน่าเชื่อหมดเลยว่าลุงพลมีส่วนที่เกี่ยวข้องและตอนหลังเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาได้บอกเลยว่าสิ่งที่พนักงานสอบสวนพบเห็นเกี่ยวข้องลุงพลกระทำความผิดเนี่ยชัดแจ้งมากไม่ว่าจะเป็นเส้นผมไม่ว่าพฤติกรรมในการที่ก่อเหตุเนี่ยเขาทำเพื่อปกป้องตัวเองหมดเขาเป็นคนฉลาดอย่างเช่นเวลาเขาไปไหนเขาจะบอกถิ่นที่อยู่เนี่ยทุกทีก็ขับรถธรรมดาแต่ในวันนั้นพอเราผ่านกล้องเขาเอาหน้าไปเห็นเพื่อเห็นว่าเออวันนั้นเขาอยู่ตรงนี้นะนี่คือความฉลาดของเขาและการที่ภาษากายเขาต่างๆตอนแรกเราก็รู้แล้วภาษากายแบบนี้เป็นคนอาชญากรอาชญากรเนี่ยเวลากระทำผิดเขาจะทำหลักฐานหรือสร้างหลักฐานอะไรเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรอดพ้นคดีนั้นพฤติกรรมของลุงพลการกระทำของลุงพลเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องคดีนี้